ในโซเชียลมีเดียก็มีการวิพากษ์วิจารณ์โครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ทางภาครัฐมีความคิดเห็นอย่างไรติดตามในชัวร์หรือมั่วนิ่มครับเรื่องนี้ชัวร์หรือมั่วนิ่มรีบไปขอไขความกระจ่างจากท่านโฆษกกระทรวงมหาดไทยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ซึ่งก็ได้ยืนยันว่าโครงการไทยนิยมยั่งยืนเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุดค่ะโดยมีการจับมือกับทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมกันระบุปัญหาที่แท้จริงของชุมชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างโครงการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากหมู่บ้านละ 200,000 บาทซึ่งเป็นโครงการที่ถูกเสนอโดยประชาชนในหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภคระบบไฟฟ้าจึงเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างตรงจุดตรงประเด็นทั้งนี้ในการบริหารงบประมาณการลงเวทีประชาคมก็ได้คำนึงถึงความคุ้มค่าและความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุดที่โพสต์ที่แชร์กันมั่วนิ่มนะคะ